เศรษฐกิจกับสุภวรรณโตนะคะวันนี้ชวนคุณผู้ชมโฟกัสเรื่องของการท่องเที่ยวละค่ะอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะปีนี้หลายฝ่ายฝากความหวังเอาไว้อยากจะให้เป็นพระเอกในการผลักดันเศรษฐกิจนะคะแน่นอนค่ะว่าภาคการท่องเที่ยวแบกภาระหนักอึ้งพอสมควรต้องผลักดันจำนวนนักท่องเที่ยวอีกมุมหนึ่งก็ต้องผลักดันการสร้างรายได้หาเงินเข้าประเทศนะคะล่าสุดอย่างที่บอกไปเริ่มมีสัญญาณข่าวดีเกิดขึ้นประเดิมปีใหม่ค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราทะลุ1ล้านคนนะคะแต่สัญญาณแบบนี้ฝั่งท่องเที่ยวก็ต้องไม่นิ่งเฉยค่ะต้องรีบติดสปีดนะคะทำให้เป้าหมายถึงฝั่งฝันวันนี้ก็เลยชวนคุณผู้ชมคุยกันค่ะเปิดประเด็นใหญ่เรื่องนี้นะคะนี่เลยค่ะวัดพลังรัฐบาลพลิกโฉมท่องเที่ยวติดสปีดดึงต่างชาติเที่ยวไทยนะคะอยากชวนคุณผู้ชมไปดูก่อนค่ะเพราะว่าชีวิตต้องมีเป้าหมายท่องเที่ยวก็มีเป้าหมายเหมือนกันคุณผู้ชมพาไปดูตัวเลขที่มีการประเมินเอาไว้นะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะรัฐมนตรีสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะคะรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดในรัฐบาลของเศรษฐาหนึ่งเนี่ยนะคะปรากฏว่านี่เลยค่ะตั้งเป้าว่าปีนี้จะเป็นการพลิกโฉมเรื่องของการท่องเที่ยวจะพลิกใหม่หมดเลยค่ะจะเดินหน้าคู่กันทั้งท่องเที่ยวทั้งกีฬาท่องเที่ยวประกาศชัดเลยนะคะปีนี้จะสร้างรายได้ 3.5 ล้านล้านบาทต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าตัวเลขนี้ท้าทายพอสมควรแล้วค่ะกับเป้าหมายนี้ถือเป็นตัวเลขใหม่ที่มีการประกาศไว้นายกอยากจะเห็นค่ะบอกตั้งเป้าเอาไว้สูงๆก่อนนะคะ 3.5 ล้านล้านค่ะนอกจากท่องเที่ยวแล้วคุณผู้ชมฝั่งของกีฬาก็น่าสนใจไม่น้อยนะคะถ้าไปดูอุตสาหกรรมกีฬาของโลกนะของโลกเนี่ยตัวเลขสูงถึง 45.58 ล้านล้านฝั่งของไทยบอกว่าเอาล่ะไทยเนี่ยตั้งเป้าแค่จะขยับเพิ่มขึ้นจากไม่ถึง 1% ขอเป็น 1% แล้วกันจะไปมีส่วนแบ่งมูลค่ากีฬาเพิ่มขึ้น 1% เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.55 แสนล้านนะคะนี่เป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวและกีฬาที่ตั้งเป้าเอาไว้ต้นปีงั้นชวนคุณผู้ชมไปดูกันต่อค่ะตั้งเป้าแบบนี้จะเดินตามเกมอย่างไรนะคะนี่เป็น7กลยุทธ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวค่ะที่บอกว่าทำให้เป้าหมายไปถึงเป้าที่วางเอาไว้นะคะเรื่องแรกค่ะจะไปเน้นเรื่องของการขับเคลื่อนเชิงปริมาณสู่โหมดคุณภาพมากขึ้นว่ากันว่าปีนี้แหละปีมังกรทองจะมีการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีค่ะ365วันจะประเดิมกันตั้งแต่ปีใหม่ที่เราเห็นกันมาแล้วนะคะจัดเทศกาลในหลายทุกภาคส่วนหลายพื้นที่เดี๋ยวจะมีตรุษจีนคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีสงกรานต์นะคะยิ่งล่าสุดยูเนสโกประกาศให้สงกรานต์บ้านเราเนี่ยกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะฉะนั้นปีนี้สงกรานต์จัดขึ้นกันแบบยิ่งใหญ่สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศค่ะมีเรื่องของนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่ตอนนี้รัฐบาลเองเดินหน้าทั้งผลักทั้งดันมากขึ้นสร้างรายได้เข้าประเทศให้เยอะขึ้นนะคะยังมีเรื่องของความมั่นใจเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเยอะมากขึ้นด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายค่ะตามกันต่อนะคะยังมีเรื่องของการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งเรื่องนี้ค่ะรัฐบาลบอกว่าต้องขอความร่วมมือให้กับฝั่งท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ไฮไลท์เหมือนกันค่ะจะเป็นการท่องเที่ยวที่เรียกว่ากระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่ต้องจับตาเลยเดี๋ยวจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะแต่เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีจากต่างประเทศในเอเชียรวมกันนะคะจะไปประชุมที่สปป.ลาวที่เวียงจันทน์ตามรายงานบอกว่าจะมีการหารือกันเหมือนเป็นเอเชียนดอทนะคุณผู้ชมนะไปเที่ยวมาฝั่งเอเชียทั้งทีนะคะมาไทยแล้วไปเจ็ดไม้เด็ดก็ว่าได้นะคะของกระทรวงการท่องเที่ยวที่วางไว้พาไปดูต่อค่ะคุณผู้ชมสัญญาณข่าวดีมีมาอย่างที่บอกไปนะคะเพราะผ่านมาถึงตอนนี้เอาเป็นว่าตัวเลขสรุปมายังไม่ถึงครึ่งเดือนแรกค่ะหลังเปิดปีใหม่ปรากฏนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราทะลุล้านคนนะคะนี่เป็นตัวเลขเพียงแค่14วันค่ะ 1-14 มกราคม67นะคะมาเที่ยวบ้านเราเนี่ย 1,363 ล้านคนเข้าไปแล้วนะคะแล้วตัวเลขนี้คุณผู้ชมสร้างรายได้ไม่น้อยค่ะสร้างรายได้มากถึง 63,000 กว่าล้านแล้วนะคะถามว่าชาติไหนมาเที่ยวบ้านเราเยอะที่สุดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อตอนนี้ค่ะนี่เลยจีนมาเยอะสุดค่ะ 180,000 กว่าคนนะคะเป็นประเทศจีนค่ะรองลงมาเป็นมาเลเซียนะคะ 145,000 กว่าคนอันดับที่3เป็นรัสเซียคุณผู้ชม 102,000 กว่าคนนะคะอันดับที่4เป็นเกาหลีใต้ค่ะ 97,900 กว่าคนนะคะอันดับ5ปิดท้ายอินเดียค่ะอินเดียมาเที่ยวไทย 65,000 กว่าคนสัญญาณเริ่มมีข่าวดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากเรื่องของเรามีวีซ่าฟรีเกิดขึ้นนะคะ
จากเรื่องของเราโปรโมทการท่องเที่ยวให้เยอะมากขึ้นพาไปดูจีนกันหน่อยคุณผู้ชมจีนเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปละค่ะเห็นสัญญาณข่าวดีมาเที่ยวไทยเยอะแล้วบ้านเราปีนี้ตั้งเป้าความหวังกับจีนใหญ่พอสมควรนะคะปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวบ้านเรานะคะวางเป้าเอาไว้3ล้าน5แสนคนแต่ปีนี้67คุณผู้ชมดูตัวเลขสิคะขึ้นมาเป็นเท่าตัวนะคะจาก 3.5 ล้านคนเนี่ยขึ้นมาเป็น8ล้านคนแล้วก็หวังว่าจะสร้างรายได้จากจีนนะคะ 320,000 ล้านบาทตัวเลขมันเพิ่มขึ้นมาถึง 130% แต่ก็ต้องยอมรับตรงๆคุณผู้ชมตัวเลขนี้ก็ไม่ง่ายนะคะเมื่อวานนี้จีนเพิ่งประกาศตัวเลขเศรษฐกิจค่ะเราเห็น GDP จีนในปี66นะคะปรากฏเติบโต 5.2% แต่เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดการฉะนั้นเศรษฐกิจบ้านเขาก็ไม่ค่อยดีนะคะจีนก็เที่ยวจีนมากขึ้นต้องมีไม้เด็ดดึงจีนให้มาเที่ยวไทยเยอะกว่าเดิมละค่ะเป้าหมายถึงเข้าเป้านะคะขยับไปดูต่อคุณผู้ชมเพราะโจทย์ใหญ่ท้าทายนะคะตกเป็นของรัฐมนตรีท่านนี้ละค่ะรัฐมนตรีสุดาวันนะคะอย่างที่บอกไปปี66เนี่ยเป้าหมายนักท่องเที่ยว25-28ล้านคนเช็คลิสต์ค่ะทำได้นะคะเข้าเป้า28ล้านคนส่วนเป้าหมายรายได้ที่วางเอาไว้ต้นปี 2.38 ล้านล้านบาทสุดท้ายเป้าหมายรายได้พลาดเป้าอ่ะทำได้จริงเพียงแค่2ล้านล้านนะคะพลาดเป้าไปถึง 380,000 ล้านฉะนั้นเป้าปีนี้โจทย์ใหญ่ที่วางไว้นายกบอกเลยนะคะ 3.5 ล้านล้านก็เลยกลายเป็นเป้าหมายที่มันหินพอสมควรละค่ะรัฐบาลจะเดินหน้าอย่างไรจะสามารถฝ่าด่านหินท่องเที่ยวจนเข้าเป้าได้หรือไม่รอดูพร้อมกันนะคะนี่เป็นทั้งหมดละค่ะเนชั่นทันเศรษฐกิจช่วงนี้กับสุภวันโตนะคะพักกันครู่เดียวช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะกลับมาเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะ